สวัสดีค่ะค่ะค่ะดิฉันนะคะส่งตัวมาจากหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสนะคะวันนี้เรามาตะลุยงานเกษตรมอวันแรกนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้ทางในงานนะคะจะมีบูธอะไรกันบ้างมีในส่วนของของกินของใช้ต้นไม้อะไรกันบ้างนะคะเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะไปโซนนี้กันก่อนดีกว่าค่ะว่าจะเป็นส่วนของบูธอะไรนะคะโอ้มีต้นไม้ขายเยอะแยะเลยนะคะบูธนี้นะคะก็มีสัตว์เลี้ยงนะคะมากมายเลยค่ะเป็นต้นไม้นะคะอุ้ยนี่ค่ะเป็นกล้วยกล้วยน้ำว้ายักษ์สวนสันดาลมาจากวิทยาลัยปกรณ์นะคะขอช่วยน้องหน่อยเห็นมั้ยน้องมันตายแล้วค่ะมันตายแล้วช่วยช่วยหน่อยลูกสาวตายให้ลูกสาวเป็นกล้วยน้ำวายักษ์นะคะนี่ลูกไม่มีมันเรานะนี่ดูนี่มาจากที่ไหนกันนะคะมาจากอ่างใหญ่นี่เลยลูกค่ะนี่มางานเกษตรนี้ทุกปีไหมคะทุกปีจ้ะทุกปีอะคะวันนี้มาวันแรกเลยนี่มากันนานแล้วยังคะสักพักแล้วค่ะช่องไหนลูกหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสค่ะติดตามได้ในเพจสงขลาทูเดย์นะคะค่ะบอกว่าคนสวยๆทั้งนั้นนะเออมีคนสวยๆทั้งนั้นค่ะป้าบอกใช่ไหมเราไปถามแม่ค้ากันดีกว่านะคะว่ากล้วยน้ำว้ายักษ์เนี่ยเขาปลูกกันที่ไหนตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้นะคะต้นไม้อะคะหรือว่ามาเที่ยวขายต้นไม้ค่ะวันนี้ทางร้านมีต้นไม้อะไรที่อยากจะแนะนำบ้างคะที่มาแปลกมาใหม่กว่าทุกปีอะค่ะนี่ไม่ว่าปลอมทำมันนะค่ะก็มันไม่ได้แปลกใหม่กว่าทุกปีเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ยังชอบเหมือนเดิมอะนะค่ะคนพื้นบ้านเราค่ะก็มีพวงครามมีบุงาสารีบุงาสารีแบบไหนอะคะได้ยินบุงาสารีนี่มันจะเป็นไม้หอมเป็นไม้หอมตอนเย็นจะหอมมากแล้วก็พุทธสามสีค่ะจะหอมจะเป็นไม้ดอกที่ว่ามีกลิ่นหอมซึ่งชาวบ้านแถวนี้ก็จะชอบไงต้นไม้ไหนที่ขายดีพวงครามพวงครามขายดีที่สุดค่ะสีม่วงมีกลิ่นหอมไหมคะไม่หอมจะเป็นดอกสวยแต่ตอนนี้คือดอกนี้มันเริ่มจางหมดแล้ว
ดกจริงๆแล้วมันจะสีม่วงเข้มม่วงเข้มจะสวยมากสีม่วงเข้มอันนี้ขายต้นละเท่าไหร่คะแล้วแต่ราคาลูกท่านนี้ก็200 250อันนี้200ค่ะคือไม่กี่วันก็ออกดอกแล้วน่าสนใจมากเลยนะคะมาจากไหนอะลูกมาจากหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสค่ะค่ะงั้นหนูขอไปชมบูธอื่นอีกนะคะขอบคุณซุ้มนี้นะคะจะเป็นดอกไม้ต้นนี้ส่วนใหญ่นะคะที่หนูดูแล้วก็จะเป็นพวกไม้ประดับค่ะนี่อุ๊ยเด็กๆแบบพวกหนูชอบเลยนะคะต้นไม้แบบนี้เอาไปตั้งไว้ที่หอ40บาท3ต้น100เป็นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ตอนนี้มันยังเล็กอยู่อีกค่ะมาดูได้นะคะที่บูธไร่ไออุ่นรักค่ะนี่นะคะพี่เจ้าของร้านเราไปไหนเนี่ยชื่ออะไรคะสุริยันมาขายทุกปีไหมคะทุกปีครับเป็นคนที่นี่ครับผมโอเคค่ะงั้นเราไปดูบูธอื่นกันบ้างนะคะของที่ไหนนางคือพิมพ์ภาคใต้ของนะมีไม้ประดับเยอะแยะมากมายเลยนะคะทางนู้นก็จะเป็นกล้วยไม้ค่ะกล้วยไม้นานาชนิดเลยนะคะนะคะเฮ้ยนี้อินทผลัมหรือเปล่าเฮ้ยอินทผลัมจริงๆด้วยมาเที่ยวกันได้นะคะวันนี้เป็นวันแรกอันนี้คือต้นลำไยคริสตัลนะคะ
อะไรบ้างคะวันนี้เหรอคะก็จะมีเป็นก้อนเชื้อเห็ดค่ะมีเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดหลินเจอก้อนละเห็ดนางฟ้าก้อนละ15บาทแล้วก็เห็ดหลินเจอก้อนละ25บาทถ้าเป็นประชาชนทั่วไปถ้าจะเอาไปปลูกนี่คือเอาไปปลูกในห้องน้ำอะไรแบบนี้ได้ไหมคะหรือว่าได้ค่ะได้ค่ะก็เอาไปตั้งไว้ที่ชื้นๆห้ามให้โดนแสงไม่มากอะค่ะแล้วก็รดน้ำพอประมาณอย่าให้น้ำไปโดนในด้านไอ้ตรงปากมันอะค่ะเดี๋ยวมันจะเน่าแล้วข้าวเกี๊ยวนี้ที่เอามาขายวันนี้คือทำกันเองเหรอคะหรือว่ายังไงก็ก้อนเห็ดนางฟ้าก็มีนะครับก้อนเดี๋ยวคุยกับคนนี้ก่อนเลยก็ได้ค่ะก้อนเห็ดเอ้ยข้าวเกี๊ยวมาจากหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสค่ะค่ะข้าวเกี๊ยวนี้เป็นข้าวเกี๊ยวที่ทำกันเองหรือเปล่าคะหรือว่าทำกันเองครับผมตั้งแต่ทำแป้งอะไรกันเองเลยอันนี้จะเป็นการเหมือนกับว่าก็คือเราทำสูตรของเราเองครับแล้วก็ทีนี้ไม่ให้เขาทำให้อะไรแบบนี้ครับเพราะว่าพื้นที่เราไม่ได้เหมาะสมกับการทำอะไรครับแต่สูตรก็เป็นของเราค่ะมาชิมกันได้นะคะนี่ถุงละเท่าไหร่คะถุงละ30บาทครับ2ถุง55ครับโอเคค่ะแวะมาชิมกันได้นะคะค่ะน้องๆน่ารักมากเลยชื่ออะไรกำจัดอะไรคะกำจัดเห็ดอาหารกันบ้างดีกว่าค่ะนี่มาจากที่ไหนคะมาแล้วค่ะมาขายทุกปีไหมคะขายทุกปีค่ะนี่ก็เป็นโซนอาหารนะคะก็มีของกินเยอะแยะเลยนะคะปลูกที่ไหนอะคะที่สมุทรสาครบ้านแถวค่ะอ๋อมาจากสมุทรสาครเลยนะคะมาขายทุกปีไหมคะมาทุกปีเลยจ้ะวันนี้มีผลไม้อะไรที่แบบอยากที่จะแนะนำบ้างคะก็มีฝรั่งองุ่นแอปเปิ้ลเชอร์รี่แล้วก็มีพุทรานมตาต่ำรสลำไยแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวของบ้านแถวเลยโอ้นี่จะเป็นผลไม้จากสวนแวะมาชิมได้นะคะตรงนี้เป็นสวนอะไรนะคะสวนค่ะไว้มากินกันได้นะคะขอบคุณค่ะนี่มีกระช้อนทรงเครื่องด้วยนะคะจากที่ไหนคะมาจากรัตภูมิค่ะนี่เป็นทุเรียนของรัตภูมิเลยไหมคะอันนี้ทุเรียนหมอนทองค่ะทุเรียนหมอนทองรัตภูมินะคะอันนี้สำหรับเป็นพันธุ์หวานนะคะมีพันธุ์เดียวนี่ปลูกเองไหมคะสวนเลยค่ะแม่ปลูกที่สวนค่ะอันนี้มาจากเชียงใหม่อันนี้ปลูกเองที่สวนอุ้ยสดจากไร่เลยนะคะบูธนี้ค่ะ
ม่ค้าน่ารักด้วยนี่มาจากที่ไหนคะมาจากเชียงรายโอ้ยมาจากเชียงรายเลยมาทุกปีไหมคะมาทุกปีนี่เป็นอาวุ่นที่ไรเลยไหมคะหรือว่ายังไงก็ส่งมาจากเชียงรายให้เลยค่ะอ๋อมาทุกปีนะคะเชิญมาชิมได้นะคะอาวุ่นค่ะได้ชิมให้ดูหน่อยเร็วขอชิมนิดนึงนะคะอุ่นจากเชียงรายเขาเรียกเป็นพันอะไรอ่ะคะเนี่ยไข่ปลาอ๋ออุ่นพันไข่ปลานะคะหวานกรอบมากเลยค่ะขอบคุณค่ะทุเรียนหมอนทองนาหอมฉีกเรียนนะคะชื่อบูธว่าฉีกเรียนน่าสนใจมากเลยพุทราช็อกโกแลตอร่อยด้วยนะคะแม่คะยืนยันว่าอร่อยด้วยนี่เป็นทุเรียนจากที่นาหม่อมอ๋อทุเรียนนาหม่อมเลยทุเรียนนาหม่อมนี่มีอะไรที่พิเศษกว่าที่อื่นคะปอสามแล้วนะเป็นทุเรียนบ้านบ้านเม็ดในนิดเดียวกรอบนอกนุ่มในโอ้โหต้องลองต้องลองนะคะแม่คะนี่ที่มีนี่ด้วยจ้าเชอรี่สดจากเอสซีแล้วอันนี้พุทราช็อกโกแลตเนี่ยค่ะเป็นชื่อหรือว่าเป็นชื่อมันเลยค่ะยิ่งดำยิ่งอร่อยยิ่งดำยิ่งหวานยิ่งดำยิ่งอร่อยนะคะพุทราแล้วเชอรี่เนี่ยค่ะอร่อยทุกลูกอร่อยทุกลูกแม่ค้ายืนยันนะคะอร่อยทุกลูกค่ะมาชิมกันได้นะคะมาซื้อกันได้เอามาซื้อแม่ค้าบอกว่ามาซื้อกันได้นะคะฉีกเรียนค่ะพุทนี้มันได้บ้านเรากินเดียวโอ้เกิดบ้านทะเลนั่งว่ายุ่งหมดบูธของกินนะคะก็มีทั้งบุคคลภายนอกเลยนะคะที่มาขายแล้วก็มีทั้งน้องๆนิสิตนักศึกษาในมอนะคะที่ตั้งบูธขายค่ะโซนตรงนี้นะคะก็เป็นโซนเสื้อผ้าเครื่องประดับนะคะ
โรตีกรอบนี่มาจากที่ไหนคะสตูลหน้าตาน่ากินมากเลยนะคะเพิ่งเคยเห็นนี่ขายยังไงอะคะพี่50ค่ะ50บาทเขาเรียกโรตีอะไรอะคะถ้าเป็นแบบนี้โรตีกรอบโรตีกรอบเหมือนทรงเครื่องด้วยนะคะน่ากินมากเลยค่ะมีหลายหน้าให้เลือกนะคะมีแบบไม่ทรงเครื่องก็มีฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นของกินนะคะจะเป็นส่วนใหญ่ค่ะทางหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวงานเกษตรมอกันนะคะวันนี้นะคะเริ่มเป็นวันแรกงั้นเราสองคนนะคะก็ขอปิดกล้องเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ